นี้อ่ะข่าวแรกต้องบอกว่าหลายคนให้ความสนใจนะฮะตอนนี้ยังเป็นประเด็นกันอยู่กรณีของนักแสดงสาวขวัญอุษามณีนี่แหละกับประเด็นที่ถูกอดีตแม่บ้านนะฮะต้องบอกว่าเข้ามาทำงาน2วันหรือ3วันนะประมาณเนี้ย 2-3 วันนี่แหละฮะที่ขวัญจ้างอ่ะให้ไปเลี้ยงน้องหมานะฮะซึ่งแม่บ้านเนี่ยก็ออกมาโพสต์แฉว่าหลังจากเข้าไปทำงานเลี้ยงน้องหมาที่บ้านดาราดังนี่แหละก็ถูกใช้งานอย่างหนักได้นอนวันละ1ชั่วโมงแถมยังให้กินน่ะข้าวจานเดียวกับจานข้าวหมานะฮะซึ่งต่อมาเนี่ยแหละขวัญก็ออกมายอมรับด้วยตัวเองเลยนะว่าอ๋อข่าวที่เกิดขึ้นอ่ะมันเป็นเรื่องราวของตัวเองจริงแต่ยืนยันว่าตัวเองอ่ะไม่ได้ทำอย่างที่อดีตแม่บ้านแฉเลยนะพร้อมกับแจงสาเหตุนะฮะที่ไล่แม่บ้านออกด้วยบอกว่าเป็นเพราะทำให้หมาต้องเข้าโรงพยาบาลซึ่งก็บอกว่าเป็นประเด็นที่พูดถึงถกเถียงกันอยู่ในโลกโซเชียลในหลายทางแม่บ้านเองก็ออกมาโพสต์ต่างๆนานานะฮะว่าเจออะไรบ้างหลังจากที่เข้าไปทำงานบ้านของขวัญเนี่ยแหละล่าสุดขวัญได้ออกมาชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนะฮะด้วยการงัดเป็นภาพกล้องวงจรปิดพร้อมกับเขียนข้อความนะฮะเล่าเรื่องราวอย่างละเอียดเลยขวัญบอกว่านี่นอนมาแล้ว1ชั่วโมงอ่ะขวัญก็มีคำตอบให้นะบอกว่าเนี่ยคือคำตอบจากขวัญเขาบอกว่าเนื่องจากน้องหมาของขวัญนี่แหละชื่อนุ่มนิ่มค่ะเขาเป็นโรคชราคือน้องนุ่มนิ่มนี่ก็อายุประมาณแบบ20กว่าปีแล้วนะฮะก็เหมือนเป็นคนชราความจำเสื่อมเดินและยืนทานอาหารน่ะด้วยตัวเองไม่ได้เลยเขาบอกว่าเนี่ยเป็นสาเหตุที่ต้องจ้างคนมาดูแลน้องนะฮะเพราะว่าเขาอะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ใจขวัญเนี่ยคืออยากได้ผู้ช่วยพยาบาลหรือคนที่มีทักษะทางด้านนี้แต่เนื่องจากความสงสารส่วนตัวนะฮะแล้วก็คนที่มาสมัครเป็นแม่บ้านเนี่ยเขาก็พรีเซนต์ตัวเองนะว่าเนี่ยเขารักน้องหมามากอยากจะดูแลเราจึงลองให้โอกาสเขาได้ทดลองงานนะฮะซึ่งขวัญก็ได้ชี้แจงมาเป็นประเด็นเลยประเด็นแรกที่บอกว่าเนี่ยทำงานได้นอน1ชั่วโมงขวัญก็บอกว่าทุกคนลองดูคำตอบในวิดีโอนะคะนะฮะซึ่งขวัญก็ได้มีคลิปภาพกล้องวงจรปิดในบ้านเนี่ยแหละฮะออกมาโพสต์อันนี้ข่าวขวัญน่ะก็ได้โพสต์ในช่อง YouTube ของตัวเองนะฮะก็จะเห็นว่าเนี่ยแม่บ้านเข้าไปนอนตั้งแต่3ทุ่มอะไรอย่างงี้ซึ่งเวลาก็ผ่านไปเขาก็ยังนอนอยู่ก็ขวัญก็จะเหมือนให้คำตอบว่าไม่จริงนะที่บอกว่าให้เขานอนแค่1ชั่วโมงใช่มั้ยฮะแล้วมันก็มีประเด็นอีกบอกว่าเนี่ยทานข้าวจานเดียวกับน้องหมาเงี้ยขวัญก็ตั้งคำถามว่าคิดว่าเขาจะยอมให้คนอื่นกระทำใส่เขาแบบนี้หรอลองวิเคราะห์พฤติกรรมความน่าจะเป็นในการเล่าเรื่องของเขานะคะอะไรอย่างงี้ก็จะบอกว่าเออแล้วเป็นใครใครจะยอมให้ทำแบบนี้ที่จะให้กินข้าวจานเดียวกับน้องหมานะฮะถ้าเราโดนเราก็ไม่ยอมอยู่แล้วขวัญก็เลยบอกว่าเนี่ยให้ลองวิเคราะห์พฤติกรรมดูเอานะฮะเขาบอกขวัญก็ยังเล่าต่ออีกนะเขาบอกว่าเนี่ยนุ่มนิ่มเนี่ยที่จะจ้างมาดูแลเนี่ยเกิดภาวะช็อกภาวะขาดน้ำต้องเข้าโรงพยาบาลนะฮะเพราะว่านุ่มนิ่มช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ใช่ไหมฮะแต่ทางแม่บ้านเนี่ยก็ดันปล่อยให้เขาอ่ะขึ้นรถไปกับรถโรงพยาบาลสัตว์ที่ขวัญน่ะโทรแจ้งให้เขามารับเพราะว่าขวัญก็อยู่กับคุณแม่เนี่ยที่ต่างจังหวัดส่วนเด็กที่จ้างมาดูแลเนี่ยกลับไปนอนในห้องปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะข้อ4ขวัญบอกว่าเรื่องเงินค่าจ้างเขาบอกว่ามีการตกลงกันก่อนหน้าแล้วนะรวมถึงความสามารถในการทำงานนี่แหละและทดลองงานน่ะส่วนเงินที่ได้อ่ะเป็นเงินสดจากบริษัทไปค่ะนะฮะมันก็จะมีบอกว่าอ๋อก็ได้ให้เงินไปส่วน 1,000 กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยนะฮะด่าน้องหมาพี่คือตัวอื่นก็คือเขามีหมาหลายตัวใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าแม่บ้านคนเนี้ยก็ด่าน้องหมาคนตัวอื่นๆนะฮะที่เห่าได้นี่แหละต่อหน้าพนักงานว่าแบบเห่าหาพ่อมึงเหรออย่างงี้อ่ะซึ่งขวัญบอกว่าถึงพี่ไม่ได้อยู่อย่าคิดว่าพี่ไม่รู้นะอะไรอย่างงี้ก็เหมือนว่าเนี่ยด่าหมาคนอื่นด้วยว่าเฮาหาพ่อมึงเหรออะไรอย่างงี้พนักงานที่มารับก็อาจจะเห็นอาจจะได้ยินก็เลยเล่าให้ขวัญฟังนี่แหละฮะแล้ว6ถ่ายรูปตัวเองในบ้านพี่นี่แหละลงไปโพสต์เหมือนว่าเป็นบ้านของตัวเองนะฮะอันนี้ขวัญก็พูดถึงพฤติกรรมของแม่บ้านคนนี้แหละฮะขวัญก็บอกว่าขวัญน่ะเป็นคนสาธารณะใช่ค่ะแต่อย่าฉกฉวยโอกาสสร้างตัวตนให้ตัวเองแบบนี้อยากรู้ทักมาทำไมไม่คิดว่าทำไมเราถึงตกงานนะฮะขวัญก็บอกว่าเนี่ยเอาเวลาไปพัฒนาตัวเองดีกว่าไหมไม่ใช่เอาสนุกสะใจสร้างเรื่องพยายามดึงแสงเข้าตัวเองแบบนี้ขวัญก็บอกว่าเนี่ยหนูจะเก่งแล้วก็มีอนาคตที่ดีได้ถ้าเอาไปใช้ในทางที่ถูกที่ควรแต่อย่าทำตัวให้เป็นหลุมดำแบบนี้ขวัญให้คำตอบที่ชัดเจนและความจริงครั้งเดียวในที่นี้ค่ะนะฮะ
สิ่งต่อมาชัดเลยนะขวัญก็บอกเลยนะว่าเนี่ยอย่าหาแสงก็คือจะพูดอย่างนั้นแหละเนี่ยพยายามใช้ความสามารถของตัวเองในทางที่ถูกที่ควรที่ควรนะฮะต่อมาใช่ไหมฮะทางแม่บ้านก็ออกมาเปิดใจอีกใช่ไหมฮะใช่แม่บ้านก็ออกมาเปิดใจอีกครั้งนะครับในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์นี่แหละก็บอกว่าตอนแรกที่ตกลงกันนะครับคือจะดูแลเฉพาะสุนัขเท่านั้นส่วนงานบ้านเนี่ยไม่ต้องทำแต่คุณแม่จะพูดอีกแบบนึงถ้าสุนัขนอนก็ให้ช่วยทำงานบ้านแต่ถ้าสุนัขตื่นก็อุ้มไว้นะครับอีกมือก็ทำงานบ้านไปด้วยพร้อมยืนยันว่าสุนัขของดาราสาวป่วยตั้งแต่ก่อนตัวเองเนี่ยเข้าไปทำงานแล้วซึ่งตอนเข้าไปทำงานวันแรกก็พบว่าสุนัขมีเลือดออกที่อวัยวะเพศตอนแรกเนี่ยคิดว่าสุนัขเป็นประจำเดือนจึงไปแจ้งคุณแม่ของดาราสาวก่อนจะพาสุนัขไปหาหมอและทราบว่าสุนัขเนี่ยขาดน้ำหลังจากกลับมาจากคุณหมอเนี่ยก็ให้น้ำสุนัขตลอดแต่ไม่ได้ให้ทุก5นาทีเพราะว่าไม่ทราบส่วนที่ดาราสาวบอกว่าสาเหตุที่ไล่ออกเพราะทำสุนัขเกือบตายเนี่ยอดีตแม่บ้านชี้แจงว่าตัวเองเพิ่งเข้าไปทำงานได้1คืนสุนัขป่วยอยู่แล้วด้วยโดยหลังจากโดนไล่ออกอีกฝ่ายบอกจะออกค่ารถให้แต่ค่าแรงเป็นช่วงทดลองงานยังไม่ได้ตกลงอะไรกันนะครับสำหรับประเด็นให้กินข้าวจานเดียวกับสุนัขเนี่ยอดีตแม่บ้านก็บอกว่าไม่ใช่ข้าวของหมาแต่เป็นจานที่ใช้คลุกข้าวให้สุนัขก่อนนำมาล้างแล้วก็ตัวเองก็ใช้จานนั้นนะครับหากเป็นสุนัขป่วยจะใช้จานนี้คือเขาอธิบายเมื่อวานนี้เขาบอกว่าคือจานใบนี้เป็นคือด้วยน้องหมาเนี่ยน้องหมาตัวนี้เป็นน้องหมาที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เขาก็เลยต้องป้อนข้าวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีจานอยู่ใบหนึ่งนี่แหละนะครับก็เหมือนจานข้าวคนนี่แหละเขาก็จะไปคลุกไปแบบทำอาหารเฉพาะของสุนัขตัวนี้ตัวอื่นก็จะมีจานของตัวเองชามหมาของตัวเองหมดมีชื่อหมดแล้วส่วนตัวนี้ก็คือต้องใช้ช้อนป้อนเขาเพราะเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็คือก็มีคนคุยกับน้องแม่บ้านคนนี้แหละว่าเออเนี่ยก็ต้องใช้จานใบนี้แหละเอาไปล้างแล้วก็เอามากินข้าวใส่ข้าวกินอย่างเงี้ยก็เลยทำให้เขาตกใจนะครับเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมต้องให้ใช้จานข้าวเดียวกับหมาเพราะว่าอีกคนนึงก็บอกว่าเขาไม่ให้ใช้จานในบ้านอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็เลยรู้สึกผอึดผอมแล้วก็รับไม่ได้เวลานอนเนี่ยก็ต้องนอนให้แบบในห้องครัวซึ่งจุดนั้นเนี่ยไว้สำหรับนั่งกินข้าวและมีที่นอนของน้องหมาอยู่แถวนั้นด้วยเพราะว่าต้องนอนเฝ้าน้องหมานะครับอันนี้คือสิ่งที่อดีตแม่บ้านเนี่ยเขาชี้แจงกลับมานะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการให้สัมภาษณ์เนี่ยมันก็เหมือนเทปคนละม้วนนะแต่ก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันดูนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรอันนี้แค่2ถึง3วันในการที่เข้าไปทำงานนะฮะก็เป็นเรื่องเป็นราวถูกพาดพิงถูกพูดถึงเป็นโลกโซเชียลนี่แหละที่พูดถึงกันแต่ถามว่าไม่รู้สิในมุมมองเรานะคือสมมติถ้าเขาแบบว่าเอาจานข้าวนั้นแหละใบนั้นกินข้าวไปเลยเป็นเราก็แบบไม่อ่ะเราก็ไม่กินเราก็อาหารอย่างที่บอกฉันก็ไม่กินกินก็คือฉันต้องใส่ถุงแต่เขาก็ไม่ได้กินอยู่แล้วเขาก็น้องคนนี้เขาไม่ได้กินเขาบอกเขาปืดเขาอมเขารับไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นเราแบบว่าถ้าแบบจะทำงานต่อเราคงต้องแบบเดี๋ยวออกไปข้างนอกไปซื้อจานพลาสติกมาไว้เนาะเป็นของส่วนตัวไม่เป็นไรฮะแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะฮะวันนี้ขวัญอุสามณีเห็นว่ามีออกงานด้วยนะฮะในช่วงเย็นก็ลองดูว่าขวัญจะชี้แจงเรื่องนี้ยังไงกันบ้างให้สัมไหมให้สัมหรือเปล่าเนี่ยสิเป็นเหมือนเมื่อวานนี้คุยกันอยู่กับจอยบอกเหมือนน้องไม่สะดวกหรอไม่เพราะน้องอย่างที่น้องโพสน้องก็บอกว่าจะพูดที่นี่ที่เดียวน้องก็ชี้แจงมาแล้วนะครับมีแบบว่าภาพเป็นวีดกล้องวงจรปิดอะไรก็ออกมาชี้แจงแล้วก็ลองฟังแล้วก็ลองใช้วิจารณญาณของตัวเองในการตัดสินใจดูละกันเนาะว่าจะอะไรยังไงกับทางฝ่ายไหนบ้างนะฮะ